ฉากฆาตกรรมสังคมและชนชั้นการผสมชนวาที่หลากหลายตลกร้ายและห้องใต้ดินสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานของผู้กำกับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเกาหลีหรือของโลกณยุคปัจจุบันพองจุนโฮเราจะพาไปเจาะสมองสำรวจความคิดของบองจุนโฮกันว่าเบื้องหลังสไตล์งานที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูนำไปสู่การเป็นหนังเกาหลีเรื่องแรกที่คว้ารางวัลออสการ์เบื้องหลังความคิดเหล่านั้นมันคืออะไรกับ Artist Mindscape บองจุนโฮย้อนกลับไปในปี1969เด็กชายที่มีชื่อว่าบองจุนโฮได้ถือกำเนิดขึ้นมาเขาเกิดในครอบครัวศิลปินพ่อของเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เป็นทั้งนักออกแบบและก็เป็นอาจารย์มหาลัยส่วนแม่ของเขาเป็นแม่บ้านแต่มีความสนใจในงานเขียนซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการหล่อหลอมความเป็นอาร์ติสต์ของเขาการเติบโตของบองจุนโฮอยู่ในช่วงยุค1970ถึง1990เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในประเทศเกาหลีทั้งในแง่การเติบโตของอุตสาหกรรมความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและการปกครองเกิดมูฟเมนต์หลายๆอย่างในสังคมรวมไปถึงนโยบายของชนชั้นปกครองที่ให้ความสำคัญกับสื่อภาพยนตร์และสื่อบันเทิงเป็นเหมือนอาวุธหลักที่จะนำทางประเทศชาติเกาหลีมีมูฟเมนต์ด้านสื่อบันเทิงที่ร้อนแรงในช่วงปลายยุค90ไปจนปี2000แต่ก็ถือว่ายุคนี้ก็ยังร้อนแรงอยู่หนึ่งในสาเหตุของความร้อนแรงเหล่านั้นอาจจะเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของสภาการภาพยนตร์เกาหลีหรือ KOFIC นี้เกิดในปี1972ครับมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์และสื่อบันเทิงของเกาหลีสนับสนุนผ่านการระดมทุนการวิจัยการศึกษาการฝึกอบรมบุคคลเพื่อผลักดันให้หนังเนี่ยกลายเป็น soft powerBefore it was cool จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่หนังครับเพราะมันมีอีกคำหนึ่งที่คนเกาหลีใช้เรียกกันคือฮันเลยูซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นของความสนใจของนานาชาติที่มีต่อวัฒนธรรมเกาหลีใต้อย่างเช่น K-pop K-food K-moviesเหตุผลที่ต้องนำเรื่องนี้มาพูดครับเพราะว่าในช่วงที่ไล่เลี่ยกันเกิดผู้กำกับชาวเกาหลีมากมายที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทั้งเกาหลีและต่างประเทศอย่างเช่นคิมคีดุกนาฮงจินพาร์คชันวุกลีชางดงและบองจุนโฮก็เป็นหนึ่งในนั้นผู้กำกับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผลผลิตจากการผลักดันและให้ความสำคัญในสื่อภาพยนตร์ของประเทศเกาหลีนั่นเองครับย้อนกลับไปที่บองจุนโฮแป๊บหนึ่งครับในช่วงปลายยุค80บองจุนโฮเป็นวัยรุ่นกำลังห้าวช่วงก้าวสู่มหาลัยผลจากมูฟเมนต์ต่างๆของสังคมในประเทศเนี่ยทำให้ตัวบองจุนโฮเองสนใจในประเด็นปรัชญาและก็สังคมในปี1988เขาจึงตัดสินใจเรียนในคณะสังคมวิทยาซึ่งการที่เขาเลือกเรียนคณะสังคมวิทยานั้นก็ถือว่าเป็นรากฐานทางความคิดที่อยู่เบื้องหลังหนังที่เขากำกับในยุคปัจจุบันเลยทีเดียวในช่วงชีวิตมหาลัยของบองจุนโฮเขาได้พบกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับและก็ได้จัดตั้งชมรมที่มีชื่อว่าเยลโลดอชมรมเยลโลดอนี้เป็นการรวบรวมคนจากหลากหลายคณะหลากหลายชั้นปีครับที่มีความรักในภาพยนตร์เหมือนกันให้มาเจอกันเป็นชมรมเล็กๆครับมีการจัดฉายหนังและก็พูดคุยวิเคราะห์หนังกันซึ่งบองจุนโฮเนี่ยเขามีหน้าที่เป็นคิวเรเตอร์ครับที่ทำการคัดสรรหนังทำไฟล์ก๊อปปี้รวบรวมเป็นคลังหนังขึ้นมาเพื่อนำมาแชร์ให้กับคนในชมรมได้ดูได้ศึกษากันชมรมหนังเยลโลดอเนี่ยถือว่ามีผลกับการฝึกฝนมุมมองการเล่าเรื่องของบองจุนโฮเป็นอย่างมากครับทั้งในแง่การวิเคราะห์หนังอย่างลึกซึ้งผลจากการวิเคราะห์ศึกษาหนังเหล่านั้นครับทางชมรมก็ได้จัดทำเป็นแมกกาซีนเล็กๆขึ้นมาซึ่งคอลัมน์ที่บองจุนโฮรับผิดชอบเนี่ยคือการวิเคราะห์ซีนหนังในหนังเรื่อง The Godfather ช่วงนั้นถือว่าเขามีความเนิร์ดหนังเป็นอย่างมากวิเคราะห์หนังซีน by ซีนถอดซีนเป็นสตอรี่บอร์ดก็ไม่น่าเชื่อครับจากเด็กเนิร์ดหนังในวันนั้นจะได้มายืนบนเวทีเดียวกับฟรานซิสฟอร์ดคอปโปล่าและเขาก็ได้พูดสปีชบนเวทีถึงความรักและก็ความเนิร์ดที่เขามีให้กับหนังของฟรานซิสฟอร์ดปลายทางของชมรมเยลโลดอทำให้เขาได้ทดลองทำหนังเรื่องแรกในชีวิตครับเป็นหนังที่เล่าเรื่องง่ายๆในรูปแบบของ Stop Motion ถ่ายทำผ่านกล้องฮิตาชิ8200 Super VHS ผ่านฟิล์ม 16mm เป็นกล้องที่เขาเก็บเงินซื้อด้วยตัวเองเรื่องราวในหนังเรื่องแรกของเขาเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกอริลลาครับที่ใช้ชีวิตในห้องใต้ดินแต่เขาต้องการที่จะออกจากชั้นใต้ดินนั้นและออกตามหาสวงสวรรค์ชื่อเรื่องว่า Looking for Paradise สำหรับใครที่สนใจเรื่องราวการทำชมรมหนังของบองจุนโฮเนี่ยผมแนะนำให้ดูสารคดีเรื่อง Yellow Door 90s Lo-Fi Film Club ใน Netflix ต่อได้เลยครับบองจุนโฮเรียนจบในช่วงปี1995ครับชีวิตของเขาหลังจากนั้นเขาจึงเลือกที่จะทำงานด้านภาพยนตร์ในช่วงนั้นเขาก็ได้สรรหาทำหนังสั้นด้วยตัวเองและก็ยังรับงานในฐานะผู้กำกับภาพด้วยว่างๆเขาก็ไปวิ่งเป็น Lighting Technician หรือช่างไฟครับ
ช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงสะสมประสบการณ์และรายได้ที่เขาได้มันก็ไม่มากนักแต่จากประสบการณ์และก็คอนเนคชั่นของเขาครับทำให้ช่วงปลายยุค90เนี่ยเขาได้ร่วมงานเขียนบทหนังใหญ่เป็นครั้งแรกทั้งในเรื่อง Motel Cactus และเรื่อง Phantom The Submarineหลังจากเขียนบทให้กับหนังใหญ่โปรดิวเซอร์ชาซึงแจได้เห็นศักยภาพของบองจุนโฮครับทำให้เขายื่นโอกาสการทำหนังใหญ่เรื่องแรกให้กับบองจุนโฮเกิดเป็นเรื่อง Barking Dogs Never Bite หนังเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับอาจารย์มหาลัยคนหนึ่งครับที่ขโมยหมาของเพื่อนบ้านมางบประมาณการถ่ายเรื่องนี้ก็ไม่ได้มากมายอะไรหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องที่สำคัญครับที่มีกลิ่นของความดาร์คคอมเมดี้เซตโทนให้กับหนังเรื่องต่อมาของบองจุนโฮผลตอบรับจากหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นในทางที่ดีครับทั้งในแง่คำวิจารณ์แล้วก็มีการชนะเวทีประกวดหลายที่เช่น Slam Dance Film Festival ฮ่องกง International Film Festival เป็นจุดเริ่มต้นการสร้างชื่อเสียงให้กับคนที่ชื่อว่าบองจุนโฮหลังจากหนังเรื่อง Barking Dogs Never Bite เขาก็ได้มีโอกาสทำหนังเรื่องที่ใหญ่ขึ้นและมันก็เป็นหนังที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล Memories of Murder หนังเรื่องที่2ของบองจุนโฮ Memories of Murder เป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงของฆาตกรต่อเนื่องในแถบชนบทของเกาหลีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปี1980เป็นฆาตกรต่อเนื่องคนแรกๆของเกาหลีและก็ยังจับฆาตกรคนนั้นไม่ได้ต้องบอกเลยว่าเมื่อหนังเรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วก็มีการจัดฉายเนี่ยเป็นหลักไมล์สำคัญของบองจุนโฮอย่างมากครับทั้งความสำเร็จในแง่รายได้หนังขายตั๋วได้กว่า5ล้านใบทำให้บริษัทโปรดักชันที่ทำหนังจากที่เกือบล้มละลายกลับมาฟื้นได้อีกครั้งนอกจากนี้ในแง่แนวทางการเล่าเรื่อง Memories of Murder ดูเหมือนว่าเป็นหนังที่บองจุนโฮจะเจอแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนมากขึ้นอารมณ์ของหนังที่มีความดิบมีตลกร้ายซ่อนอยู่พาไปสำรวจความดำดิ่งในอารมณ์ของมนุษย์และมันก็เป็นกลิ่นอารมณ์ที่เราได้รับจากหนังเรื่องต่อๆมาของเขาจากหนัง2เรื่องแรกที่ดูเหมือนว่าเขาเป็นผู้กำกับอินดี้โนเนมคนหนึ่งได้มีโอกาสมาทำหนังเรื่องที่3และมันก็ร้อนแรงจนฉุดไม่อยู่ครับกับเรื่อง The Host ผมจำได้ว่าตอนที่หนังออกมาเนี่ยหนังก็ได้รับกระแสที่ดีในประเทศไทยเช่นกัน CGI ในเรื่อง The Host ก็ออกมาได้น่าชื่นชมเลยครับในยุคนั้นมีการร่วมโปรดักชันกับบริษัทเอฟเฟกต์ชื่อดังอย่าง The Orphanage เป็นบริษัทที่ทำเอฟเฟกต์ให้กับหนังฮอลลีวูดบล็อกบัสเตอร์มากมายแต่มันก็เป็นหนังที่ไม่ได้มีดีแค่ CGI ครับเพราะบองจุนโฮเขาก็ใส่วิสัยทัศน์ของเขาเข้าไปด้วยเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่มีประเด็นลึกๆอย่างเช่นประเด็นสังคมประเด็นความเฉยเมยจากสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลกระแสการตอบรับของหนังเรื่อง The Host ตอนที่มันได้ออกฉายถือว่าเป็นหนังรายได้สูงสุดของประเทศเกาหลีเลยครับขายตั๋วได้กว่า13ล้านใบจนนำไปสู่หนังเรื่องที่4ของเขาคือเรื่อง Mother เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ครับที่ต้องปกป้องลูกที่เป็นคนพิการจากข้อหาฆาตกรรมเป็นอีกเรื่องที่แนะนำให้ดูมากๆครับถ้าใครชอบผลงานของบองจุนโฮโทนหนังจอกแนวดาร์กๆเทาๆสิ่งที่ดีงามนอกจากเรื่องราวก็คือการแสดงที่ยอดเยี่ยมครับของคิมเฮจาทำให้หนังได้รับความวิจารณ์ไปอย่างดีครับและก็กวาดรางวัลไปอีกหลายเวทีผลงานการกำกับหนังฟีเจอร์ฟิล์มทั้ง4เรื่องและก็ผลงานหนังสั้นอีกหลายเรื่องทำให้บองจุนโฮเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อมาจึงเกิดการทำงานในรูปแบบโคโปรดักชันกับฝั่งตะวันตกครับเกิดเป็นเรื่อง Snowpiercer Good. Yeah. Director Bong is a phenomenal director. All of his work is amazing. มีการร่วมงานกับนักแสดงฮอลลีวูดใช้โปรดักชันเกาหลีร่วมมือกับโปรดักชันจากประเทศเช็กและก็ถ่ายทำที่ประเทศเช็กด้วยต้นฉบับดั้งเดิมของ Snowpiercer เนี่ยมาจากการ์ตูนฝรั่งเศสครับที่มีชื่อว่าตัวบองจุนโฮเองเนี่ยเขามีความสนใจเรื่องชนชั้นทางสังคมอยู่แล้วครับนิยายเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับโลกดิสโทเปียที่มีรถไฟขนคนที่ยังเหลือรอดอยู่บนโลกนี้แต่ในรถไฟนั้นถูกแบ่งตามชนชั้นจากหัวขบวนที่เป็นคนรวยไปสู่ท้ายขบวนที่เป็นคนจนหลังจากบองจุนโฮได้อ่านนิยายฝรั่งเศสเรื่องนี้ก็สนใจทันทีและก็หยิบจับมาทำเป็นหนังเรื่อง Snowpiercer นั่นเองครับต่อจาก Snowpiercer ก็มีอกจาที่มีทั้งนักแสดงเกาหลีแล้วก็นักแสดงฮอลลีวูดมาร่วมงานเช่นกันกระแสตอบรับจากเรื่องอกจาเนี่ยก็ถือว่าดีไม่น้อยครับจากในแง่ของคนดูแล้วก็นักวิจารณ์จนในปี2019ครับเกิดหนังเรื่องนึงที่มีความดาร์คคอมเมดี้เซเลอร์เกี่ยวกับครอบครัวยากจนที่แฝงตัวเข้ามาในครอบครัวคนรวย Parasite
ไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าหนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากขนาดไหนสร้างประวัติศาสตร์ที่สำคัญให้กับวงการภาพยนตร์เกาหลีเป็นหนังเกาหลีเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลพรามดอและก็เป็นหนังเกาหลีเรื่องแรกที่เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและก็อย่างที่เรารู้กันครับพาราไซชนะ And the Oscar goes to Parasiteและก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นหนังที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเรื่องแรกที่ชนะรางวัลนี้ด้วยความสำเร็จของ Parasite เนี่ยเข้าชิงออสการ์ถึง6สาขาชนะไปถึง4สาขาทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพุ่มกับยอดเยี่ยมบทดั้งเดิมยอดเยี่ยมและก็หนังต่างประเทศยอดเยี่ยมการกวาดรางวัลออสการ์เหล่านี้ของ Parasite เนี่ยเป็นการเปิดบทสนทนาใหม่ๆครับเกี่ยวกับโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นของหนังต่างชาติในเวทีที่ได้รับการยอมรับในวงการภาพยนตร์นานาชาติอย่าง Academy Awardมุมมองการทำหนังของบองจุนโฮนอกจากจะมีความเพอร์ซันนอลการใส่วิสัยทัศน์ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปแล้วหนังของเขาส่วนใหญ่ก็ยังสอดแทรกประเด็นที่วิพากษ์สังคมเรื่องทุนนิยมสำรวจคอนเท็กซ์ต่างๆที่อยู่ในสังคมเกาหลีอย่างเช่นปัจจัยการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยจากยุคสมัยเก่าไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่รวดเร็วอาจจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ตามมาเกิดความวันไหวทางสังคมที่ก่อร่างมาเป็นสังคมเกาหลีในยุคใหม่ก่อนไปพาร์ทต่อไปเนี่ยอยากจะให้มาแชร์กันนิดนึงครับว่าหนังบองจุนโฮในดวงใจของทุกคน3เรื่องคืออะไรก็ลองมาแชร์กันในคอมเมนต์นะครับเราพอจะรู้จักที่มาที่ไปของบองจุนโฮกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะพามาเจาะลึกถึงผลงานของเขากันว่าภายใต้ผลงานเหล่านั้นมีความคิดอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากมันบ้างจุดเด่นสำคัญอีกอย่างนึงของหนังบองจุนโฮเนี่ยคือการเปลี่ยนอารมณ์ของหนังหรือโทนชิฟระหว่างเรื่องเป็นการละเมิดความคาดหวังของผู้ชมครับสร้างความเซอร์ไพรส์สร้างเหตุการณ์ประหลาดใจแล้วก็นำไปสู่ความช็อกในหลายๆเรื่องที่เราดูกันหนังที่ดูเหมือนหนังครอบครัวอาจจะคอมเมดี้ด้วยก็ได้มั้งอย่าง Parasite เนี่ยก็สอดแทรกความรุนแรงครับและก็เสียดสีประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างละเมียดละไมการผสมผสานทั้งประเภทหนังดราม่าคอมเมดี้เทรลเลอร์แล้วก็มีความแซดไทมีความเสียดสีเนี่ยเป็นการสร้างไดนามิกทางอารมณ์ให้กับคนดูครับเกิดเป็นแนวทางใหม่ๆเปิดโอกาสให้เราได้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แก่นเรื่องในหนังของเขาเนี่ยมักจะเป็นเรื่องทางสังคมครับเรื่องชนชั้นในโลกสมัยใหม่สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งแก่นเรื่องเหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่ในการเล่าเรื่องครับแต่บองจุนโฮใช้ชั้นเชิงในการเล่าเรื่องเล่าแก่นเรื่องเหล่านั้นได้แบบไม่ยัดเยียดเปรียบเสมือนให้ผู้ชมเนี่ยอยู่กับเหตุการณ์ที่มันดำเนินไปอย่างเข้มข้นสร้างความเซอร์ไพรส์แต่แก่นเรื่องใจความสำคัญเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาตกตะกอนในความคิดคนดูตอนที่เรื่องราวเหล่านั้นมันได้จบลงการพัฒนาตัวละครคือหัวใจสำคัญของหนังของบองจุนโฮครับตัวละครส่วนใหญ่ของบองจุนโฮมักจะมีความเทาๆมีความซับซ้อนแล้วก็มีความกำกวมเชิงศีลธรรมไม่ได้มีการตีตราตัวละครว่าเป็นตัวละครที่ดีเป็นตัวละครที่ร้ายซึ่งความมนๆสีเทาไม่ดีไม่ชั่วเหล่านี้บองจุนโฮเขาได้บอกครับว่าคาแรคเตอร์เหล่านั้นเนี่ยเขาก็ได้มาจากการสังเกตคนรอบตัวของเขาเนี่ยแหละเพราะว่าคนเรามันก็มีเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆกันทั้งนั้นบองจุนโฮเนี่ยเขาเป็นเนิร์ดหนังครับและเขาก็ยังสนใจเรื่องปรัชญาสังคมวิทยาสัญญาหรือซิมโบลิกมันจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่เขาหยิบยกมาใช้ครับอย่างเรื่องพาราไซต์ก็เต็มไปด้วยสัญญามากมายที่มันเพิ่มความหมายให้กับเรื่องราวอย่างแรกที่เราเห็นคือเรื่องแสงอาทิตย์ครับช็อตในบ้านของครอบครัวคนจนเนี่ยเรามักจะไม่เห็นแสงอาทิตย์เข้ามาครับแต่พอเป็นช็อตของบ้านคนรวยแสงอาทิตย์มักจะสะส่องเข้ามาเสมอครับและก็จะใช้แสงอาทิตย์เป็นแสงหลักซึ่งแสงอาทิตย์มันสื่อถึงความร่ำรวยสื่อถึงความสูงส่งครับยิ่งใครเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากก็แปลว่าอยู่สูงกว่าซึ่งความสูงความต่ำของถิ่นที่อยู่ของบ้านคนรวยและคนจนก็ถือว่าเป็นสัญญาหลักที่ใช้ในเรื่องพาราไซต์เลยครับสัญญาที่สำคัญอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือหินนำโชคครับหินนี้คีวูหรือลูกชายของครอบครัวคนจนเนี่ยได้มาจากเพื่อนคนรวยของเขาครับแล้วก็บอกว่าหินนี้จะนำความร่ำรวยมาสู่ครอบครัวหินจึงแบบเสมือนความต้องการในการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคมของคีวูครับสังเกตว่ามีช็อตที่เขากอดหินไว้ช็อตที่เขานำหินนั้นมาเป็นอาวุธแต่หินนั้นก็กลับมาทำลายเขาเองจนท้ายสุดเขาก็ทิ้งหินนั้นไปความหมายก็ลองตีความกันเอาเองนะครับการเปรียบเทียบในเรื่องอื่นก็ชัดครับอย่างเช่น Snowpiercer ที่เปรียบเทียบชนชั้นทางสังคมผ่านตำแหน่งแห่งที่ของรถไฟหรือเรื่อง The Host ที่เปรียบเทียบอสุรกายเนี่ยมันคือความโหดร้ายที่เป็นผลมาจากการละเลยด้านสิ่งแวดล้อมข้อต่อมาคือการให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องผ่านภาษาภาพขั้นพื้นฐานบองจุนโฮให้ความสำคัญกับการวางเฟรมการเคลื่อนกล้องสีและแรงผลักดันของเรื่องราวผ่านภาพเป็นอย่างมากครับมันช่วยยกระดับเรื่องราวและสร้างผลทางอารมณ์ผ่านภาษาภาพเหล่านั้น
หลังจากคิดเรื่องราวแล้วเนี่ยบองจุนโฮจะมีภาพในหัวที่ค่อนข้างชัดเจนครับเพราะเขาจะวาดสตอรี่บอร์ดด้วยตัวเองและเขาก็ซื่อตรงกับสตอรี่บอร์ดเหล่านั้นมากครับช็อตที่ถ่ายจริงก็จะไม่บิดไปจากสตอรี่บอร์ดเหล่านั้นมากสิ่งเหล่านี้มันสื่อถึงอะไรอย่างแรกคือภาพในหัวเขาชัดครับว่าเขาจะเล่าเรื่องยังไงภาษาภาพแบบไหนมันจะได้ผลและมันก็ทำให้ทีมงานเนี่ยเห็นภาพครับทั้งในแง่การถ่ายทำและก็การตัดต่อที่สำคัญคือภาษาภาพเหล่านี้มันมักเป็นอะไรที่เบสิกมากๆครับแต่มันก็ยังทรงพลังและก็ได้ผลตัวอย่างของภาษาภาพขั้นพื้นฐานที่เราเห็นได้จากพาราไซต์เนี่ยอย่างเช่นการแบ่งเฟรมครับเพื่อสร้างความห่างเหินความแตกต่างของคนรวยและคนจนหรืออย่างช็อตนี้ครับช็อตแรกของเรื่องที่เล่าเรื่องผ่านการแทร็กกล้องจากข้างบนลงล่างซึ่งมาร์กแรกเนี่ยเป็นจุดที่หน้าต่างเผยให้เห็นถึงพื้นดินครับเมื่อกล้องเคลื่อนที่ลงมาเห็นตัวละครเอกมันก็สื่อว่าตัวละครนี้มีฐานะยากจนเพราะเขาอยู่ต่ำกว่าพื้นอีกการเคลื่อนกล้องจากบนลงล่างเนี่ยเราก็เห็นได้ตลอดทั้งเรื่องครับเพราะหนังเรื่องพาราไซต์เนี่ยเล่าเรื่องแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างคนรวยและคนจนผ่านฟิสิคอลของความสูงและความต่ำหรือช็อตแบบเบิร์ดไอวิวที่เรารู้จักกันก็กล้องอยู่ข้างบนครับมันสื่อถึงความต่ำต้อยของตัวละครสื่อถึงความไร้อำนาจในซีนที่ตัวละครกำลังตกระกำลำบากตัวอย่างหนังเรื่องอื่นๆก็มีการใช้ช็อตอะไรที่เรียบง่ายแบบนี้ครับอย่างเช่นช็อตกว้างนี้ในเรื่อง Memories of Murder มันก็สื่อถึงเงื่อนงำครับเล่าถึงตัวละครอยู่ระหว่างบ้านหลังนี้แล้วก็โรงเรียนมันก็สื่อถึงจุดตรงกลางระหว่างความปลอดภัยและก็ความอันตรายในหนังเรื่อง Mother ก็มีการใช้ช็อตกว้างครับมันให้อารมณ์ของความสันโดษความเหงาความบิกตัวจากสังคมของตัวละครถ้าเราลองไปแกะภาษาภาพจากหนังของบองจุนโฮเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าสิ่งที่เขาใช้มันก็เป็นการสื่อสารผ่านภาษาภาพที่มันพื้นฐานผสมผสานภาษาภาพกับจังหวะของเรื่องอย่างได้ผลใช้มันอย่างมีวินัยทำให้สิ่งที่เบสิกเหล่านี้ครับมันมีผลลัพธ์ที่ทรงพลังตลกไลท์คือเครื่องมือที่บองจุนโฮมักจะนำมาใช้เพื่อทำให้แก่เรื่องที่มันดูหนักมันดูซีเรียสเนี่ยไม่ดูซีเรียสและยัดเยียดจนเกินไปจากมุกของตัวละครที่เราดูตอนแรกเนี่ยเราคงคิดว่าเป็นมุกขำๆแต่พอมันถูกย้ำถูกผสมกับสัญญาอื่นๆมันก็ทำให้มุกเหล่านั้นมันมีความหมายขึ้นมาในตอนท้ายเรื่องอย่างเช่นประเด็นแมลงสาบในเรื่องพาราไซต์ครับที่ตัวละครภรรยาเนี่ยพูดถึงสามีของเขาว่าสามีของเขาเป็นเหมือนแมลงสาบครับที่จะแตกตื่นตอนที่ไฟเปิดเหตุการณ์ต่อมาที่เราเห็นกันในเรื่องก็คือครอบครัวของเขาก็ทำตัวเหมือนแมลงสาบเช่นกันการที่ใส่ตลกร้ายเหล่านี้แนบเนียนไปกับเรื่องราวเนี่ยมันก็ทำให้กระตุกต่อมความคิดของคนดูได้เป็นอย่างดีครับข้อต่อมาคือรักษาสมดุลของความสนุกและก็ใจความสำคัญที่อยากจะเล่าสิ่งนี้ทำให้งานของบองจุนโฮโดดเด่นครับทำให้คนดูและคนทำหนังเองเห็นว่ามันเป็นไปได้ครับในการผสมระหว่างหนังสนุกและหนังที่ยังมีใจความสำคัญที่ต้องการจะสื่อสารหนังของบองจุนโฮส่วนใหญ่มันไม่ใช่หนังที่ดูยากครับดูเอาสนุกก็ยังสนุกอยู่นอกเหนือจากความสนุกคือใจความสำคัญที่เราได้รับมาจากแก่นเรื่องที่มันมาทำงานกับความคิดและก็มุมมองของคนดูข้อสุดท้ายคือจริงใจกับวิสัยทัศน์ของตัวเองคำนี้มันอาจจะดูซ้ำซากครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินแต่ความสำเร็จของบองจุนโฮเนี่ยส่วนสำคัญมาจากสิ่งนี้ครับจากแบ็คกราวด์ของเขาที่เล่าให้ฟังในตอนต้นเนี่ยเขาสนใจด้านปรัชญาเรียนด้านสังคมวิทยามาทำให้มุมมองเหล่านั้นมันถูกถ่ายทอดผ่านหนังของเขาในทุกๆเรื่องไม่มากก็น้อยถ้าเราย้อนไปดูหนังเรื่องแรกของเขาครับอย่าง Looking for Paradise ถึงแม้มันจะไม่ใช่หนังที่ยอดเยี่ยมครับแต่ผมก็รู้สึกได้ว่ามันมีความเป็นตัวตนและวิสัยทัศน์ของบองจุนโฮซ่อนอยู่และมันก็ถูกส่งต่อมายังหนังเรื่องต่อๆมาของเขาเช่นกันบวกกับการสั่งสมประสบการณ์ทำให้เกิดมุมมองที่มันเฉียบแหลมมากขึ้นจนเกิดเป็นผลงานที่เรียกได้ว่า Masterpiece อย่าง Parasiteหลังจากหนังเรื่องพาราไซต์เนี่ยบองจุนโฮก็ได้พิสูจน์ครับว่าเขาคือหนึ่งในผู้กำกับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยของพวกเราสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเรียนรู้ได้จากบองจุนโฮคืออะไรรู้ไหมครับคือสไตล์ของบองจุนโฮเนี่ยเรียบง่ายจริงใจแล้วมันก็เป็นอะไรที่เบสิกเป็นพื้นฐานของศาสตร์การเล่าเรื่องแต่ก็ยังทรงพลังและได้ผลมันทำให้หนังของบองจุนโฮเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่สนใจศึกษาด้านภาพยนตร์ครับ